สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูรีวิวเสื้อกาวสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะแบรนด์ Dental Vista ค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่น Brenda นะคะ Brenda มีลักษณะเด่นคือป้ายมาทางด้านซ้ายผู้ช่วยทันตแพทย์นะคะเวลาเข้าเคสจะยืนลักษณะนี้ค่ะดังนั้นเสื้อที่ออกแบบให้ป้ายมาทางด้านซ้ายนะคะทำให้ช่องเปิดไม่อยู่ด้านคนไข้ผ้าของเสื้อรุ่นนี้นะคะคือไม่หนาไม่บางกำลังดีนะคะถ้าสังเกตลายทอนะจะเห็นว่าเป็นลายเฉียงๆอันนี้เรียกว่าลายเอสโทนซึ่งจะมีความทนมากกว่าการทอเส้นตรงปกตินะคะมีกระเป๋า2ใบนะคะเดี๋ยวลองโคลสตัวกระเป๋าใกล้ๆกระเป๋าจะคุ้นสีขาวนะคะแล้วก็ก้นกระเป๋าโค้งมนอันนี้ก็จะดูติดขึ้นมาหน่อยนึงดูไม่หลงช่วงคอนะคะระดับป้ายเนี่ยจะอยู่กำลังพอดีไม่สูงไปทำให้ถอดใส่เองง่ายฐานคอนะคะคุ้นขอบขาวลักษณะคุ้นนะคะจะเป็นลักษณะคุ้นเล็กนะคะแล้วก็โค้งมนทำให้เสื้อดูมีมิตินะคะแล้วก็ทำให้เสื้อดูบูตินะคะลักษณะการเข้าตะเข็บต่างๆก็จะเรียบร้อยด้านหลังนะคะเย็บตะเข็บคู่ close ค่ะมีตะเข็บคู่นะคะซึ่งทำให้ไม่เปลี่ยนช่วงแขนนะคะมันจะเผื่อพื้นที่ยกแขนค่ะทำให้การทำงานแล้วไม่รั้งตึงนะคะเพราะว่าโครงแขนใหญ่แพทเทิร์นของเรานะคะเป็นแพทเทิร์นที่ใส่แล้วไม่ดูอ้วนนะคะแล้วก็พื้นที่ของเสื้อก็หลวมทำงานได้สบายหมุนโดยรอบเลยค่ะอันนี้นางแบบนะคะใส่เสื้อไซส์ L ค่ะอันนี้ก็เป็นเบรนด้าอีกสีหนึ่งนะคะสีนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะใส่คู่กับกางเกงสีดำก็ได้สีกรมท่าก็ได้ค่ะหรือจะสีม่วงทั้งชุดก็ได้ค่ะลองหมุนนะคะหมุนตัวค่ะอันนี้ก็เป็นเบรนด้าสีเขียวนะคะหมุนตัวค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเบรนด้าสีชมพูค่ะหมุนตัวค่ะสีนี้ก็ใส่แล้วดูสดใสนะคะ